ปิดตัวแล้ว Motorola Edge 50 Ultra ให้กล้องหลังเพิ่มซิลิโคน64ล้านพิกเซลพร้อมฝาหลังไม้จริงล่าสุดทาง Motorola ก็ได้เปิดตัว Motorola Edge 50 Ultra รุ่นใหม่ที่มีตัวเลือกสีไม้จริงพร้อมด้วยสีหนังวีแกน2สีคือ Forest Gray และ Peach Fuzz ที่เป็นสีประจำของปี2024ของPantone อีกด้วยครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด 1,220 คูณ 2,712 พิกเซลเป็นจอแบบ PO Lens 1,000 ล้านสี 144 เฮิรตซ์รองรับ HDR 10 Plus ชาร์จชิปบนผล Qualcomm Snapdragon 8 S Gen 3 GPU เป็น Adreno 735มีแรมให้เลือก 12GB กับ 16GB ส่วนรอมมีให้เลือก 512GB กับ 1TB ไม่รองรับ Micro SD Cardบนระบบบริการ Android 14ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งเลยหลักความเร็วทั้ง10ล้านพิกเซลรูปแสง 1.6 กล้องพาราโทสโคปความเร็ว64ล้านพิกเซลรูปแสง 2.0 และกล้องอัลตราไวด์ความเร็ว50ล้านพิกเซลรูปแสง 2.2 ส่วนกล้องหน้าความเร็ว50ล้านพิกเซลรูปแสง 1.9 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลูทูธ NFC มีพอร์ต USB Type-C ให้แบตเตอรี่ไว้ที่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว125วัตต์สมาร์ทโฟน Motorola Edge 50 Ultra จะวางจำหน่ายในบางประเทศในยุโรปในราคาเริ่มต้นที่999ยูโรหรือประมาณ 39,000 บาทครับ